รีวิวแป้ง Covermark Moisture Wheel LX ค่ะทุกคนราคาแบบแพงแล้วคุ้มไหมช่ำมากช่ำแบบสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาส์คลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมาดูรีวิวแป้งนะคะทุกคนแต่คลิปนี้จะเป็นแป้งแพงแล้วคุ้มไหมนะคะก็คือเป็นแป้ง Counterbrand นั่นเองนะคะจะเป็นแป้งของ Covermark ตัวนี้นะจ๊ะ Covermark ตัวนี้เจ๊ได้รับการแนะนำมาจากสาวๆในเพจแหละตอนทำคลิปรวมของแป้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Covermark Moisture Wheel LX ค่ะทุกคนซึ่งพูดเลยว่าตลับจะวาวไปไหนอะเนี่ยถ่ายแล้วมันก็แบบเป็นปรปักษ์กับบล็อกเกอร์มากเลยนะคะคุณคะตัวนี้เป็นแป้งที่ตอนเจ๊ไปซื้อราคาแบบเจ๊แบบตลอดเลยนะคะทุกคนคะเพราะว่ามันเป็นแป้งที่ตลับและฟองน้ำและตัวแป้งนั้นขายแยกกันค่ะแค่ตัวแป้งข้างในนี้ราคาก็สะพรึงหัวแล้วนะคะตรงนี้ทุกคน 1,350 บาทพัฟขายแยกนะจ๊ะ700บาทแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยซื้อแป้งพร้อมตลับนะคะ 2,200 แยกพับไปอีก700แล้วก็บวกกันเอานะคะว่าราคามันเท่าไหร่แต่คุณสมบัติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเราจะได้ทำเทสกันให้ตรงกับคำเคลมบอกทุกคนแป้งรุ่น Moisture Wheel LX ของ Covermark นะคะเป็นแป้งที่เขาเคลมมาว่าเนียนละเอียดเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายเนียนฟิตไปกับผิวเลยแล้วก็ปกปิดปัญหาผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานอ่ะผิวยิ่งเนียนสวยแล้วก็มอบความงามอย่างเป็นธรรมชาติให้กับผิวเราได้ด้วยเขาบอกว่าครั้งแรกที่ทาแป้งก็จะรู้สึกเลยถึงความเปล่งประกายสดใสดูอ่อนเยาว์ของผิวปกปิดริ้วรอยปกปิดปัญหาผิวได้แบบเนียนกรี๊บและที่สำคัญก็คือแป้งเนี่ยไม่ทำให้รู้สึกว่าผิวแห้งนะคะมันจะมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าตลอดทั้งวันเลยตัวนี้มี6เฉดสีด้วยกันนะทุกคนเจ๊จะขึ้นให้ขออนุญาตไปเอามาจากทางเว็บนะซึ่งเฉดสีที่เจ๊ใช้อะเจ๊ก็จำไม่ได้ว่าเฉดอะไรเพราะว่าข้างหลังมันไม่มีข้อมูลอะไรเขียนไว้เลยนะคะตัวกล่องเจ๊ทิ้งไปแล้วตอนที่ซื้อมาเขาจะมีซองใส่ตัวตลับแป้งมาด้วยแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็พอเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นถาดที่เป็นถาดแบนๆแบบนี้นะคะทุกคนมีตัวแป้งแล้วก็ที่พักพับที่มีรูระบายอากาศแล้วก็ตัวพับราคา700บาทของเขานี้ไม่เบาเด้อพูดเลยนี่ยัง Amazing กับราคาอยู่นะคะคุณและในส่วนเนื้อแป้งนะคะเดี๋ยวเจ๊จิกออกมาให้ดูนะอันนี้ก็คือตัวแป้งที่ฉีกมานะคะเนื้อละเอียดมากจริงขนาดมีขนตรงแขนยังไม่ติดขนเลยอะคิดดูดิก่อนจะไปลงแป้งนะเดี๋ยวเจ๊ขอมาแนะนำโครงสร้างหน้าของเจ๊ก่อนว่าตรงไหนที่ยากบ้างเอาปากกามาวงวงเป็นสีแดงทั้งหน้านี่เลยจ้ะ เจ๊ก็จะมีริ้วรอยค่ะทุกคนเพราะเจ๊ผิวแห้งนะคะผิวของผู้หญิงที่เป็นสาวเต็มตัวอายุวัย40นะคะก็จะมีริ้วรอยตรงนี้หางตาก็มีเล็กน้อยถ้ายิ้มอย่างนี้ใต้ตานี่ร่องเต็มเลยนะจ๊ะแล้วก็รุ้มขนกว้างที่ตรงปลายจมูกนะคะแล้วก็หน้าแก้มในส่วนของปัญหาผิวอะเจ๊บอกไว้ก่อนนะขอบอกทุกคนไว้ก่อนที่จะลงรองพื้นหรือแป้งพับนะคะรองพื้นหรือแป้งพับทุกยี่ห้อเขาก็มีอภินิหารในเรื่องของการเบลอผิวปกปิดเรื่อยๆของเขาไปแต่ถ้าเรามีปัญหาผิวของเราต้องแก้ก่อนเด้ออย่างเช่นถ้าเกิดผิวมันก็อะลงไพรเมอร์อะไรคุมความมันไปนะคะเจ๊ผิวแห้งก็ต้องลงสกินแคร์เพื่อให้ผิวมันชุ่มชื้นมีรูขุมขนตรงนี้เจ๊ก็ลงไพรเมอร์ที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการทำให้รูขุมขนมันตื้นขึ้นบอกก่อนเลยว่าถ้าใครมีปัญหาผิวหนักๆแก้ไขก่อนจะดีที่สุดค่ะอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์สีออกพีชๆหน่อยนะทุกคนจะได้แบบว่าช่วยแก้ปัญหาสีผิวพับของเขานะก็สมกับ700เขาแหละเพราะว่ามันมีความแบบนุ่มมากแล้วแบบว่าเนียนละเอียดมากทุกคน2ด้านนี้ด้านนึงอ่ะจะเป็นฟองน้ำอีกด้านนึงจะเป็นเนื้อคล้ายๆกำมะหยี่หน่อยนะคะทุกคนเจ๊ก็จะใช้ตัวพับนะคะแปะตัวแป้งขึ้นมาเกลี่ยนิดนึงที่อุ้งมือนะจ๊ะแล้วก็ลงเนี่ยทุกคนอภินิหารของแป้งราคาที่สี่รวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ย 3,000 กว่าบาทนะคะก็คือสิ่งนี้คือเนื้อแป้งมันละเอียดมากจริงแล้วก็เวลาลงเนี่ยมันเหมือนได้ผิวใหม่อ่ะมันเบลอแบบฟรืดไปเลยอ่ะอยากให้มันกริบมากๆเนี่ยก็บิวเพิ่มได้นะจ๊ะตอนแรกที่ลงอ่ะจะเห็นว่าเจ๊ปาดแป้งเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันไม่มีอะไรบนหน้าใช่ปะเจ๊ก็ปาดลงไปโดยที่ปาดในปริมาณเท่าๆกันแต่เลเยอร์ที่2ก็จะเป็นการแท็บเอานะคะทุกคนแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เลเยอร์แรกอ่ะมันขยื่นไงคือมันดีงามมากทุกคนในเรื่องของเนื้อแป้งอ่ะรอยเหี่ยวใต้ตาก็คือแบบเนียนมากแม่อ่ะเดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งให้ดูโอ้โห
อันนี้ก็คือผิวที่ลงแล้วผิวลูกคุณหนูมากอะคุณเอ๋ยโอ้เหมือนได้ผิวใหม่อ่ะคุณคุณสมบัติพิเศษของแป้ง Cover Mark รุ่น Moisture View X ตัวนี้นะก็คือตัวโครงสร้าง Moisture Closing ที่เคลือบทุกอนุภาคแป้งให้มีความชุ่มชื้นแล้วพอเกลี่ยเนี่ยมันก็จะนุ่มลื่นแล้วก็เรียบเนียนนะคะทุกคนสูตรนี้เป็นสูตร Skin Melting ก็คือทำให้แป้งเนี่ยมันซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ทันทีในขณะที่ทาเขาว่างั้นนะแล้วก็เรียบเนียนจนรู้สึกว่ารองพื้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของผิวไปเลยนะคะการทำงานของตัวแป้งตัวนี้จะเป็นการทำงานแบบแซนด์วิชคอมเพกต์พาวเดอร์กับมอยส์เชนพาวเดอร์นะทุกคนก็คือช่วยป้องกันการหลุดลอกทำให้เครื่องสำอางมันติดทนอะแล้วก็ยังคงความผิวสวยได้ยาวนานแล้วก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นทั้งวันนะทุกคนตัวนี้มี SPF 32แล้วก็ PA 3บวกนะคะทุกคนแต่อย่างไรก็ดีก็ยังต้องทาครีมกันแดดอยู่นะคะวิธีการลงแป้งของเขาจากเว็บไซต์ของ Cover Mark นะเขาบอกว่าแตะแป้งบางๆนะจ๊ะแล้วก็เกลี่ยตามแนวกล้ามเนื้อจากด้านในสู่ด้านนอกเบาๆพอทาครบทั้งหน้าปุ๊บแล้วก็เอาพับมาแตะแป้งเล็กน้อยแล้วก็ตบทับอีกทีนึงเพื่อให้ได้ความปกปิดที่สูงขึ้นนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ข้อควรระวังอย่างยิ่งที่เขาระบุมาเลยก็คืออย่าให้พับหรือหน้าเปียกเป็นอันขาดเพราะว่าความเปียกจากพับแล้วก็หน้าเนี่ยจะทำให้เนื้อแป้งแข็งตัวนั่นเองนะจ๊ะทุกคนพอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ๊ยอมรับเลยว่าอนุภาคแป้งเขาแบบโคตรละเอียดจริงๆมันทำให้ผิวมันดูแบบเบลอดูสวยแล้วดูสุขภาพดีความรู้สึกบนหน้าของเจ๊ตอนเนี้ยเจ๊ก็ยังรู้สึกว่าผิวยังเป็นผิวอยู่คือไม่มีความแป้งไม่มีความแห้งแล้วก็ไม่มีความยิบจนทำให้รู้สึกว่าไม่สบายผิวหรือทำให้ผิวมันมีความแบบคันๆแต่อย่างใดนะคะทุกอย่างก็คือปกติเบามากแล้วก็ผิวสวยจริงๆอะแล้วด้วยคำเคลมของเขาที่เขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยี Sandwich Compact Powder กับ Moist Change Powder ที่เขาบอกว่ามันจะทำให้ตัวอนุภาคแป้งมันติดทนนานแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นสว่างสวยได้เมื่อเวลาผ่านไปได้ทั้งวันนะทุกเจก็จะทำเทสให้วันนี้เจจะไปเขาใหญ่นะคะทุกคนก็คือไปโรงแรมที่แบบว่าอยากเข้าพักมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปสักทีก็คือ Mövenpick นั่นเองนะคะเจก็แบบมีการเดินทางแล้วอาจจะแวะสถานที่ท่องเที่ยวเล็กน้อยคาเฟ่เล็กน้อยก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะเจก็จะทำเทสให้ดูว่าแป้งตัวนี้น่ะมีความติดทนนานแล้วทำให้ผิวมันดูแบบเป็นผิวดูชุ่มชื้นดูแบบสว่างสวยได้ทั้งวันอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนพอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ๊ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากเลยวันนี้ก็คือตาปากปกติแก้มตัดนิดหน่อยตัดบรอนเซอร์นิดหน่อยเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยแป้งมันจะเป็นยังไงเมื่อเวลาผ่านไปค่ะทุกคนอ่ะออกเดินทางกันเลยดีกว่าจ้าไปถึงคาเฟ่แล้วจ้าแต่แบบว่าใส่แมสมาทั้งวันเพิ่งรู้ว่ามันไม่เข้าชุดกันเนาะสีขาวเนาะก็เลยว่าจะเปลี่ยนแมสนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแมสอันแรกติดประมาณนี้เดี๋ยวตอนสิ้นวันอ่ะเจ๊เอาให้ดูอีกทีนึงว่า2อันเป็นยังไงนะตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นแมสสีขาวแบบนี้มันจะได้เข้าธีมเข้าชุดอะไรใดๆนะคะได้พร้อมมั้ยทําหมดละปวดฉี่พร้อมเข้าห้องน้ำถึงคาเฟ่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็แบบว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบปากของลำเนาไพมากอ่ะแต่ว่ามีเตามินิมอลเตาสวยแล้วก็แบบสงบมากอาจจะเป็นเพราะว่ามามันจันด้วยแต่อย่างหนึ่งที่รู้เลยก็คือร้อนค่ะแป้งของ Cover Mark เนี่ยพอเจอเหงื่อแล้วเป็นไงนะคะทุกคนเป็นไงคะโอ้ช่ำช่ำช่ำมากช่ำแบบช่ำมันตกน้ำทุกคนขอซับให้ดูดีนะพี่ดั้มกระดาษอยู่ข้างบนกระดาษอยู่ข้างบนอะเหรอยังไม่ซับก็ได้อะเนื้อกระเป๋าข้างหลังพี่ดั้มออกแล้วใช่ออกแล้วอ๋อนี่ค่ะทุกคนยังไม่ได้ซับแล้วกันนะเพราะมีกระดาษไปต่อสถานีถัดไปค่ะที่ลำธารริมน้ำตกคาเฟ่ที่มีน้ำตกเป็นของตัวเองค่ะคุณอ่ะไปกล้ามเป็นการถ่ายรูปที่ฉ่ำมากฉ่ำเลยคือไม่ใช่รูปนะหลังเนี้ยฉ่ำมากฉ่ำไปจนถึงนี่เลยคือแบบโอ้นี่คือหน้าที่ซับครั้งแรกซับตะกระดาษแหกเลยนะจ๊ะเหงื่อเยอะเจ๊บางคนเหงื่อเยอะถ้าเกิดว่าแป้งที่ทดสอบเขาไม่ได้เคลมเรื่องกันน้ำนะก็จะประมาณนี้แต่อันนี้คือ Cover Mark ไม่ได้เคลมมาเรื่องกันน้ำนะแต่ว่าเจ๊แค่ทดสอบให้ดูว่าในสภาพอากาศบ้านเราอะได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ไปจ้ะทุกคนไปเจอกันที่ Mövenpick เขาใหญ่จ้ะทุกคนเขามีการตรวจ ATK ก่อนนะจ๊ะสำหรับผู้ที่เข้าพักMövenpickรีสอร์ทเขาใหญ่เด้อเขาอยากจะบอกความจริงพี่ตั้มอย่างนึงแหละว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะเขาเป็นคนรวยนะคุณพ่อคุณแม่ให้ออกไปใช้ชีวิตเนี่ยคือบ้านจริงๆของเขาหรอ
ขึ้นลิฟต์มาปุ๊บก็จะแบบว่าเจอห้องของเจ๊เองทุกคนก็แต่แบบว่าเออคนอื่นก็จะแบบเออขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นห้องเจ๊ก็คืออันนี้เป็นห้องแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยเป็นไงคะบ้านเขาสวยปะสวยบ้านเขาสวยไหมเมื่อกี้พี่เองนะพี่อะไรวะลืมแล้วพี่สมานอ่ะนี่บ้านจริงวะเนี่ยโอ้มีหลายคนนะคะพี่ตั้มก็คือแบบมีเกือบร้อยคนอ่ะชื่อไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้จะพาดูรูมทัวร์ห้องช่วงเช้าของเจนะคะแต่ช่วงกลางวันเย็นและกลางคืนเนี่ยก็จะมีหลายห้องนะแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นฤดูไงคะฝนร้อนหนาวก็จะแบบว่ามีหลายปีตึกอะไรเงี้ยค่ะห้องน้ำก่อนแล้วกันนะคะเพิ่งมาถึงตะกี้นี้ก็คือแบบว่าปวดฉี่ไว้ๆอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องน้ำเล็กๆของเราเองนะคะทุกคนค่ะใครมาเที่ยวบ้านเจนไม่ต้องเตรียมสบู่แชมพูยาสระผมมาเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งบอดี้วอชแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ขอดูวิวห้องน้ำนิดนึงนะคะนี่ให้ดูวิวนิดนึงวิวห้องน้ำจ้าแม่ก็คือรถสามล้อแล้วก็ไปดูข้างนอกกันนะจะเป็นแบบว่าห้องนอนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเตรียมไว้พอแบบอบอุ่นอบอุ่นอะไรเงี้ยนะคะเป็นไงคะสบายไหมคะเขาสบายตัวเนี้ยอันนี้ยังหลังเล็กไปนะเขาขอโทษที่ปกปิดความลับมานานนะคะพี่ตั้มคะให้ลำบากมานานด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆมันก็สบายเท่าไหร่นะพี่อ๋อที่บ้านหลังใหญ่พี่ตั้มกับขิงใครแก่กว่ากันคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูวิวนะคะแบบฟิลของห้องนอนเนี่ยค่ะอยากให้เห็นแบบว่าเออมันน้ำชิมเฉยๆนะคะส่วนเล็กๆค่ะส่วนเล็กๆนี่ค่ะฮอนค่ะเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นปีกของฝั่งคุณพ่อคุณแม่น้องชายอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบเล็กๆที่แบบว่าเออพอปลูกผักปลูกหญ้ากินได้หมายถึงว่าพอไปเลี้ยงหญ้ากินอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ควายนะ เดี๋ยวตอนนี้เจ๊ขอพักผ่อนก่อนนะคือไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องไปทักทายแบบปีกตะวันออกปีกตะวันตกต้องไปทักทายห้องดินเนอร์นู่นนี่นั่นขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไปถ่ายรูปกันต่อนะคะวันนี้ยังอีกยาวกว่าจะตำนานการทำรีวิววันนี้ก็คือทั้งแดดทั้งแอร์แล้วก็เหงื่อแล้วก็กลับมาแอร์อีกทีนึงนะคะทุกคนคะมีความแบบว่าเปียกสลับแห้งเพื่ออยากดูว่าประสิทธิภาพของโคเวอร์มาร์กมันดีจริงอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าสำหรับการซับระหว่างวันนะคะทุกคนเจ๊ซับ1ครั้งเท่านั้นก็คือหลังจากที่ไปถ่ายรูปที่คาเฟ่แล้วก็เหงื่อไหลย้อยหนักๆในตอนนั้นนะคะก็คืออันนี้นะคะคือปริมาณการติดที่ติดของทิชชู่มานะจ๊ะปริมาณของการติดแมสนะคะเจ๊เปลี่ยนแมส2ครั้งครั้งแรกก็คือแมสสีเขียวตัวนั้นนะคะก็มีการติดนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแมสที่เจ๊ใช้มาตลอดทั้งวันนะคะติดประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะคือหายไปในช่วงของจมูกแล้วก็ช่วงปากตัวนี้สีแดงๆเป็นของลิปสติกนะทุกคนก็ไม่เกี่ยวเนาะแล้วก็จะมีช่วงคางตัวนี้ที่ติดออกมานะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊มาให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะว่าผิวเป็นยังไงนะคะถ้ามาดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าคุณคะก็คือตัวผิวอะมันยังดูสวยมากอะว่ากันตามจริงนะจากที่ตะกี้เนี้ยที่ซับเหงื่อออกอะแล้วเจ๊รู้สึกว่ามีแป้งอะมันไหลย้อยลงมากับเหงื่อใช่ป่ะมาถึงคออะไรเงี้ยตอนแรกเจ๊ไม่หวังอะไรไม่คาดหวังอะไรแล้วเอาแค่แบบว่าหลุดไปไม่น่าเกียจพอไม่คิดว่าจะเหลืออะไรอยู่บนหน้าอีกแล้วแหละเพราะว่าเหงื่อมันเยอะมากแต่ดูจากสภาพของผิวตอนนี้เหมือนมันจะเหลือแบบเยอะมากเลยอะแล้วก็มันยังมีความสวยว่ะอะบอกตามตรงนะผิวมันยังสวยมากนี่แยกไม่ออกว่ามันเป็นแป้งที่เหลืออยู่บนผิวหรือผิวตัวเองสวยเองคือแบบแยกไม่ออกนะคะเจ๊เลยขอเช็ดออกด้วยเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนเพื่อจะดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเท็กเจอร์ผิวฉันเป็นยังไงกันแน่อันนี้คือแบบขยายให้เห็นจนแบบแทบจะเห็นรูขุมขนอยู่แล้วอะมันก็ยังไม่เห็นความก้อนเลยทุกคนเธอมันเหลืออยู่บนผิวเยอะมากนะจะว่าไปอ่ะเช็ดออกมาก็คือติดออกมาเต็มเลยพวกกระแล้วก็รอยสิวจุดดำๆอ่ะมันก็แบบปุ๊บขึ้นมาอีกข้างนึงก็คือยังเนียนอยู่ยังไงดีวะพี่ตั้ม ดูเองแล้วกันซื้อไม่ซื้อรถแต่เธอฉันบอกได้แค่ว่าถ้าซื้อพร้อมตลับราคา 2,000 อะไรสักอย่างนึงที่บอกต้นคลิปแล้วก็แยกพับอีก700รวมๆแล้วเกือบ 4,000 น่ะไปคิดเอาเองว่าจะซื้อไม่ซื้อดีกับประสิทธิภาพที่เจ๊ทำให้ดูนะสำหรับเจ๊ก็คือแบบทั้งแดดทั้งเหงื่อแล้วก็กลับไปเข้าแอร์ห้องแอร์อีกเนี้ยมันมีความเปียกๆแห้งๆใช่ป่ะทำได้ขนาดนี้ก็คือ10เอาไปเลยแต่ดิฉันอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฉันเติมอีกทีเนี่ยผิวมันจะเป็นยังไงคะคุณอั
ันนี้ลงใหม่อันนี้ที่ผ่านมา8ชั่วโมงนะคะทุกคนและนี่ก็คือผลการรีวิวแป้ง Covermark Moisture Wheel LX ตัวนี้นะคะทุกคนคะเนื้อความละเอียดเนียนนั้นมี10ให้11ความผิวความสบายหน้ามี10ให้11ความติดทนทั้งวันมี10ให้10และความราคานั้นมี10ให้5พอให้5พอแต่ก็นะของแพงมันมาเพราะมาพินิหารของมันนะคะลองเอาข้อมูลที่เจทำให้ไปตัดสินใจกันดูก็หวังว่าการรีวิวเนี้ยจะทำให้ทุกคนได้ข้อมูลไปช่วยในเรื่องของการตัดสินใจเลือกซื้อแป้งให้ตรงกับความต้องการของตัวเองได้ดีที่สุดนะคะแต่จะไม่เจอกันเลยนะถ้าไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเข้าไว้ใน YouTube นะคะคุณใครที่ดูใน Facebook Fanpage เจฝากกด Follow เห็นโพสต์ก่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กันบ้างเขาจะได้ให้เราเจอกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยกันเลยเขาก็จะมองว่าเราไม่ได้สนิทกันก็ไม่ต้องเจอกันป้าอะไรอย่างเงี้ยกดไลค์บ้างอะไรบ้างมาคุยกันบ้างจะได้เจอกันอีกในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เจ๊ขอไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของเขาใหญ่ในยามเย็นอยากหันกล้องก็ให้เห็นมากเลยว่ามันสวยขนาดไหนนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ